กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอดีตการมีชายคนหนึ่งเขาสร้างบ้านหลังเล็กๆอยู่กัน3คนพ่อแม่และลูกมีอยู่คืนหนึ่งลูกชายของเขาเป็นหวัดนอนไม่หลับชายผู้น่าสงสารสิ้นไร้หนทางที่จะรักษาลูกชายของเขาเท่าที่เขานึกออกมีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกของเขากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนั่นคือการนอนแต่หัวค่ำด้วยสมองอันน้อยนิดเขาพยายามคิดถึงสิ่งที่เขาสามารถทำได้มีเพียงเรื่องราวในวัยเด็กของเขาเท่านั้นที่อาจจะขับกล่อมให้ลูกชายของเขาหลับตาลงได้อย่างสนิทและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังกลางแปลงนะครับผมก็อย่าเพิ่งแปลกใจว่าเอ้ยเรื่องราวที่จั่วมาตอนเริ่มเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพยนตร์เคยมีคนสงสัยไหมว่าเฮ้ยมันเริ่มที่ไหนภาพยนตร์คือเรื่องเล่าแล้วถ้าพูดว่าเรื่องเล่าจุดเริ่มต้นมันคือตรงไหนเคยมีคนสงสัยป่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยนะของคำว่าเรื่องเล่าอ่ะมันไม่มีข้อมูลที่ระบุชัดเจนว่ามนุษย์เริ่มสร้างเรื่องเล่าครั้งแรกเมื่อไหร่ปีพ.ศ.อะไรคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่มันไม่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทำมาตลอดตั้งแต่ยุคไหนต่อไหนต่อไหนต่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือการแต่งเรื่องเล่าเรื่องไม่ว่าจะเพื่อเอาไปขับกล่อมใครให้นอนหลับหรือเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อเหตุผลอะไรก็ตามแต่มนุษย์มีเรื่องเล่ามาแล้วอย่างช้านานมันก็เหมือนภาพยนตร์ครับที่เราเคยเห็นมาแล้วทุกรูปแบบบ้างก็แต่งขึ้นบ้างก็ทำมาจากเรื่องจริงแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดคือหนังเรื่อง The Cave นางนอนสัปดาห์นี้ที่หนังกลางแปลงออกเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนกำลังเข้าซึ่ง The Cave นางนอนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงไม่ต้องพูดเหตุการณ์คนไทยทุกคนผมว่าจำได้ดีช่วงประมาณเดือนมิถุนาปี61เนี่ยมันมีเหตุการณ์ของทีมนักฟุตบอลเยาวชนกลุ่มหนึ่งติดในถ้ำหลวงเป็นข่าวหนักมากเป็นข่าวพูดถึงทุกคนพูดถึงทุกคนตามดูความคืบหน้าทุกคนเกาะติดเปรียบเสมือนว่าข่าวอันเนี้ยเป็นละครทองเนื้อก้าวอ่ะยังจำได้ป่ะยังจำโมเมนต์วันนั้นได้ไหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ตามเหมือนกันในฐานะที่อาทิตย์นี้เด็กเทพนางนอนกำลังจะเข้าโรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับต้องย้อนกลับไปวันที่23มิถุนายนปี61เลยณวันนั้นเนี่ยคือวันเสาร์เป็นวันที่ใครๆหลายคนก็หยุดอยู่บ้านแต่ทีมหมูป่าเนี่ยอะคาเดมี่เนี่ยเขาก็ซ้อมฟุตบอลกันอยู่เป็นปกติเขาซ้อมฟุตบอลเสร็จเย็นวันนั้นเขาก็ไปหาอะไรทําไปเที่ยวถ้ํากันแต่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของข่าวใหญ่ก็คือมีเจ้าหน้าที่อุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้พบรถจักรยานยนต์1คันพร้อมรถจักรยาน11คันที่จอดทิ้งอยู่หน้าปากถ้ำเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจก็พบว่าเจอกระเป๋าและอุปกรณ์ฟุตบอลเจ้าหน้าที่เร่งประสานงานไปยังหัวหน้าทีมฟุตบอลของตำบลโป่งผาในทันทีก็ได้ข้อสรุปว่าทีมฟุตบอลที่หายเข้าไปในถ้ำเนี่ยเป็นทีมชุดนักกีฬาของทีมโป่งผาจริงๆเจ้าหน้าที่ไม่รอช้าครับภายในคืนนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปหาในถ้ำทันทีแต่ด้วยความที่วันนั้นเนี่ยมีฝนตกเจ้าหน้าที่เข้าไปได้เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นก็ต้องออกมาเพราะว่าพอฝนเริ่มตกปั๊บเนี่ยน้ำมันเริ่มไหลเข้าไปในถ้ำเจ้าหน้าที่เสี่ยงน้ำจะท่วมถ้ำซึ่งถ้าน้ำท่วมถ้ำขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะทีมหมูป่าและเจ้าหน้าที่ก็จะพลอยติดอยู่ในถ้ำไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เรื่องราวเนี้ยมันร้ายแรงใหญ่โตไปกันใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องล่าถอยออกมาพร้อมประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยกู้ภัยภายในคืนนั้นเลยต่อมาในวันที่4ครับฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็ทำให้สถานการณ์ตรงถ้ำหลวงยกระดับความเลวร้ายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสยามร่วมใจปู่อินแม่สายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับแจ้งมาจากเจ้าหน้าที่ณถ้ำหลวงนั่นแหละว่าได้มีคนสูญหายเข้าไปในถ้ำซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รอช้าครับ
รุดหน้าเข้าไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนโดยทันทีณเวลา 1:15 นาทีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเริ่มปฏิบัติการค้นหาใน4กิโลเมตรแรกเจ้าหน้าที่พบรองเท้าเด็ก10คู่สร้างความอุ่นใจนะสร้างความอุ่นใจให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เดินหน้าต่อครับอีก500เมตรพบกระเป๋าสะพาย2ใบขวดน้ำ2ขวดและทางแยกซ้ายกับขวาปัญหาที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่เลือกไปทางขวาก่อนเพราะน้ำน้อยกว่าจากข้อมูลที่ให้ไว้นะครับคือทางซ้ายเนี่ยน้ำท่วมจนหมดแล้วต่อมาในเวลา 3:30 นาทีเจ้าหน้าที่เข้าไปได้อีกเพียง800เมตรเท่านั้นสุดท้ายต้องล่าถอยเพราะว่าด้วยฝนที่ตกหนักครับวันที่24นะวันนั้นเนี่ยฝนมันตกหนักจริงจึงส่งผลให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำไวมากกระแสน้ำแรงมากแต่ภายในวันนี้คือวันที่สำนักข่าวต่างๆเริ่มให้ความสนใจกับข่าวนี้ข่าว13หมูป่าเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นภายในวันนี้วันต่อมาวันที่25มิถุนายนปี61ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องครับผมเจ้าหน้าที่ทั้งหมดระดมสรรพกำลังค้นหากันอย่างเต็มที่ณเวลา 5:00 เสร็จเนี่ยหน่วยชิวเข้าไปถึงถ้ำขุนน้ำนางนอนโดยทันทีต่อมาจากบันทึกนะครับในเวลา 10:00 ของวันนั้นเลยเนี่ยหน่วยชิวสามารถเดินเข้าไปจนถึงโถงกลางได้แต่ก็ยังไม่พบผู้รอดชีวิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่รอช้าครับสั่งเลยเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำให้หมดเพราะตอนนี้อุปสรรคมันมีเพียงอย่างเดียวที่ปิดกั้นพวกเราไม่ให้เข้าไปถึงตัวเด็กคือระดับน้ำที่สูงและแรงและปริมาณฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่หนึ่งเรื่องด้วยที่หลายๆฝ่ายเป็นห่วงก็คือน้ำจะท่วมถ้ำณวันนั้นเนี่ยนอกจากเครื่องสูบน้ำแล้วเนี่ยทางฝั่งของตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจบริเวณรอบถ้ำขุนน้ำนางนอนทั้งหมดเพื่อหาโพรงถ้ำหรือตาน้ำคือมองหาจุดที่จะเข้าไปในถ้ำทางอื่นๆนะครับต่อมาในวันที่26มิถุนายนปี61ฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับระดับน้ำสูงขึ้นเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องถอยจุดเริ่มต้นหรือจุดพักเนี่ยออกมาอีก500เมตรจากจุดที่เคยเข้าไปได้และในวันนี้เองเนี่ยหน่วยชิวชุดสมทบ24นายประกอบไปด้วยนักทำลายใต้น้ำจู่โจมพยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำและเจ้าหน้าที่สื่อสารได้มาถึงถ้ำขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมประกาศลั่นเลยว่าพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลาเมื่อระดับน้ำลดจนสามารถปฏิบัติการได้ณตอนนี้สภาพโดยรอบของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นพื้นโคลน 100% แล้วนะฮะต่อมาในวันที่27ด้วยการระดมหากันอย่างหนักหน่วงของทีมงานทุกฝ่ายเนี่ยส่งผลให้ภายในวันที่27มิถุนายนเนี่ยพบโพรงด้านนอกถ้ำจำนวน3โพรงซึ่งคาดการณ์กันว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับจุดที่ผู้รอดชีวิตจะอยู่ตรงนั้นซึ่งได้ติดชื่อและนัมเบอร์ของโพรงถ้ำเอาไว้คือ A1 A2 และ A3แต่จากข้อมูลที่ระบุไว้นะครับโพรง A3 เนี่ยเป็นโพรงตันพร้อมกับในวันเดียวกันเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือได้ส่งหุ่นยนต์ดำน้ำ1ชุดและชุดปฏิบัติภารกิจโรน1ตัวภายในวันเดียวกันนั่นเองนายมาร์ตินเอลิสนักสำรวจชาวอังกฤษได้รับข่าวคือนายมาร์ตินเอลิสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษที่ออกสำรวจถ้ำออกสำรวจอะไรพวกนี้อยู่แล้วและหนึ่งในถ้ำที่นายมาร์ตินเอลิสเคยสำรวจก็คือถ้ำขุนน้ำนางนอนนี่แหละนายมาร์ตินเอลิสได้ข่าวครับก็ส่งอีเมลหากรมทรัพยากรธรณีของไทยในทันทีว่าในถ้ำขุนน้ำนางนอนเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อยู่2ต้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เป็นเนินสูงเขาคาดว่าเด็กน่าจะไปถึงตรงนี้แหละและสิ่งที่นายมาร์ตินเอลิสบอกอีกก็คือไอ้จุดที่ต้นไม้ใหญ่2ต้นอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากหาดพัทยาเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นพร้อมระบุพิกัดให้อย่างชัดเจนเลยคือ47Q588350225137575ซึ่งนายมาร์ตินยังระบุอีกว่าถ้าสูบน้ำออกจากทางเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบข้อมูลครับพบว่าจุดที่นายมาร์ตินบอกเนี่ยเป็นจุดเดียวกับที่โพรง A3 ตั้งอยู่แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือโพรง A3 ตรงนั้นน่ะมันตัน
ต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่นิ่งนอนใจครับเริ่มกระจายกำลังออกตามหาตามจุดที่เกี่ยวข้องที่นายมาร์ตินเอลิสให้ไว้เช้าวันต่อมาวันที่28มิถุนายนครับเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานกันอย่างหนักค้นหาทุกอย่างทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าไปในถ้ำให้ได้แต่ยังไม่พบหนทางที่จะเข้าไปถึงจุดที่คาดว่า13หมูป่าจะอยู่ตรงนั้นได้สุดท้ายณวันนี้จึงมีข่าวนึงที่เป็นข้อพิพาทกับคนไทยมากมายเลยว่าทำอย่างนั้นจะดีหรือทำอย่างนั้นจะดีไหมคือการเจาะถ้ำต่อมาในวันที่29และ30ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้สั่งระดมเร่งสูบน้ำเต็มกำลังที่สุดเพื่อลดระดับน้ำที่อยู่ในถ้ำลงผลปรากฏว่าในวันที่30เราก็ได้รับข่าวดีคือระดับน้ำเริ่มลดลงจนเป็นที่น่าพอใจต่อมาในวันที่1กรกฎาคมหน่วยซิลเข้าไปตั้งกองปฏิบัติการบริเวณโถง3ใกล้หาดพัทยาได้เป็นที่สำเร็จหน่วยซิลและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นประกาศลั่นเลยว่าถ้าพวกเราไม่พบ13หมูป่าเราจะไม่เลิกล้มความตั้งใจเด็ดขาดต่อมาในวันที่2กรกฎาคมครับณเวลา4ทุ่มครึ่งถ้าใครยังจำความได้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตั้งโต๊ะแถลงนั่งเท่ๆท่ามกลางฝนโปรยปลายและดินโคลนอันเหนอะหนะเฉอะแฉะคุณยังจำได้ป่ะณวันนั้นสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศคือเจอกลุ่มนักฟุตบอลและโค้ชหมูป่าทั้ง13คนแล้วที่เนินนมสาวผู้ว่าราชการจังหวัดยังบอกพวกเราอีกว่าทั้ง13คนปลอดภัยดีแต่สิ่งที่เป็นเหมือนข่าวร้ายของคนไทยทุกคนก็คือเจอแล้วแต่ยังไม่สามารถพาออกมาได้ด้วยสภาพอากาศคือช่วงที่13หมูป่าติดอยู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงที่โคตรโชคร้ายเลยฝนตกมันเป็นหน้าฝนนะครับพอมันเป็นหน้าฝนปั๊บอุปสรรคสำคัญคือเนี่ยดินโคลนระดับน้ำมันเพิ่มลดกระแสน้ำแล้วความขุ่นแล้วนึกภาพว่าน้ำในถ้ำมันเป็นน้ำโคลนนะครับเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์แย่สุดๆคนไทยทุกคนรู้ดีเรื่องนี้นั่นแหละไอเหตุผลต่างๆนานาเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วันนั้นเนี่ยเจอแล้วแต่ยังเอาออกมาไม่ได้ตอนนี้ทุกคนติดตามข่าวกันอย่างเข้มข้นนะต่อมาในวันที่5กรกฎาคม2นักกู้ภัยในถ้ำนายคริสโตเฟอร์โจเวลและเจสันมาริสันได้มาถึงถ้ำขุนน้ำนางนอนเป็นที่เรียบร้อยพร้อมด้วยนายมาร์ตินเอลิสซึ่งมาพร้อมกับนักกู้ภัยถ้ำเชี่ยวชาญดำน้ำรวม5คนซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นสมาชิกของสภากู้ภัยในถ้ำของประเทศอังกฤษ The British Cave Resource Council หรือ BCRC รวมถึงนายจิมวอร์นี่ทั้งหมดคือผู้เชี่ยวชาญครับต้องบอกว่าเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญการกู้ภัยในถ้ำโดยเฉพาะเลยคือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในการรับสถานการณ์อะไรแบบนี้โดยเฉพาะและนายจิมวอร์นี่นี่แหละคือบุคคลสำคัญอีกหนึ่งคนที่ภาพยนตร์ The Cave นางนอนนำมาเล่าถ้าพูดถึงนายจิมวอร์นี่คือใครนายจิมวอร์นี่เนี่ยคือนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญของเบลเยียมนะครับนายจิมวอร์นี่เนี่ยมีประสบการณ์และมีความชำนาญการในการดำน้ำที่แคบเป็นอย่างมากเลยเขาเป็นสมาชิกของชมรมดำน้ำ Irish Cave Resource Organization ด้วยนะฮะณตอนนี้คนไทยมีมือพระการที่จะมาช่วย13หมูป่าแล้วต่อมาในวันที่6กรกฎาคมครับสถานการณ์ในการช่วยเหลือในการวางแผนต่างๆก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องจนคืนวันที่6คนไทยก็ได้รับข่าวนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซมจ่าแซมเป็นนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการครับณวันนั้นเนี่ยจ่าแซมรับหน้าที่คือลำเลียงขวดอากาศออกจากโถงที่3ไปยังจุดต่างๆจ่าแซมเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งของวันที่5ทำงานอย่างต่อเนื่องครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังว่าสถานการณ์มันดีขึ้นในระหว่างที่จ่าแซมกำลังกลับออกมาจากถ้ำนะครับก็ได้หมดสติภายในถ้ำนั่นเองคู่ดำน้ำที่ดำน้ำมาด้วยกันกับจ่าแซมเนี่ยทำการปฐมพยาบาลทุกวิถีทางอย่างสุดความสามารถแล้วแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ต้องบอกว่าวันนั้นมันแย่มากอุณหภูมิต่ำมาก
ทัศนวิสัยแย่มากอากาศภายในถ้ำชื้นมากมืดมากคือมันแย่ 100% เต็มครับส่งผลให้ไม่สามารถยื้อชีวิตจ่าแซมภายในถ้ำนั้นได้ตามข้อมูลนะครับบันทึกเอาไว้ว่าจ่าแซมเสียชีวิตลงณวันที่6กรกฎาคมปี61เวลา 01:00 นเช้าวันต่อมาครับในวันที่7กรกฎาคมคนไทยก็ได้รับข่าวดีมากๆอีกหนึ่งข่าวก็คือทางหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆจดหมายที่โค้ชเอกเขียนถึงผู้ปกครองของเด็กๆในกระดาษแผ่นนั้นเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเด็กๆบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแข็งแรงทุกคนออกไปอยากกินอาหารหลายอย่างออกไปอยากกลับบ้านเลยคุณครูอย่าให้งานเยอะณวันนั้นทุกคนก็พูดถึงจดหมายอันนี้กันตลอดทั้งวันนะฮะวันต่อมาในวันที่8กรกฎาคมปี61ข่าวที่ดีที่สุดคือ4คนแรกของทีมหมูป่า Academy ถูกลำเลียงออกมาจากถ้ำได้ผมเชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ใครหลายๆคนนั่งอยู่บ้านก็อาจจะมีความปลาปื้มมีน้ำตาซึมน้ำตาไหลกันไปเพราะว่าไอ้ข่าวเนี้ยเราติดตามมาหลายวันแล้วนะฮะเด็กจะเสียชีวิตไม่จะช่วยได้ไหมระเบิดถ้ำอีกไหนจะคนนั้นคนนี้จ่าแซมก็ช่วยชีวิตจนสุดความสามารถจนเสียชีวิตไปคนไทยนะตอนนี้เอาใจช่วยมากๆ4คนแรกออกจากถ้ำขุนน้ำนางนอนไม่มีการให้สัมภาษณ์ใดๆนะครับเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจก็คือเมื่อเด็ก4คนแรกออกจากถ้ำก็คือให้วิ่งตรงไปโรงพยาบาลเลยเพื่อฟักฟื้นนั่นคือสิ่งแรกที่เด็ก4คนนั้นต้องทำต่อมาในวันที่10กรกฎาคมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประกาศว่าทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนรวมโค้ชนะครับออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้จนครบเป็นที่เรียบร้อยผมเชื่อว่าวันที่10เนี่ยน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ใครหลายๆคนติดตามข่าวเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากวันที่10ปั๊บเนี่ยข่าวของ13หมูป่าก็เริ่มซาลงแล้วเพราะว่าตอนเนี้ย13หมูป่าปลอดภัยแล้วแต่มันก็ยังมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าเฮ้ยหมูป่าตอนนี้พักฟื้นเป็นอย่างไรบรรยากาศในโรงพยาบาลเป็นอย่างไรซึ่งก็มีใครหลายๆคนที่ยังคงติดตามอยู่และใครหลายๆคนที่เคโล่งอกและเด็ก13คนปลอดภัยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราค่อยฟังข่าวสรุปทีเดียวแล้วกันว่าทุกคนปลอดภัยไหมทุกคนเป็นอะไรอย่างไรวันที่หายดีกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนวันที่14กรกฎาคมปี61สำนักข่าวได้เผยแพร่ข่าวหนึ่งเรื่องแพทย์อนุญาตให้13หมูป่ากลับบ้านได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวต่อมามากมายครับว่าเอ้ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยระยะเวลาเกือบเดือนเนี่ยต้องพูดว่าเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนเรื่องราวตรงเนี้ยจะถูกทำเป็นภาพยนตร์มีผู้กำกับและสตูดิโอทั้งไทยและเทศสนใจเรื่องราวตรงนี้มากโดยหนึ่งข่าวที่ผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะตอนนั้นนะคือมีข่าวลือกันว่าเด็กทั้ง12คนนะครับในทีมหมูป่าอะคาเดมี่ตรงนี้จะได้รับรายได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่แน่ชัดนะครับไม่มีการระบุข้อมูลที่แน่ชัดชัดเจนเรื่องตัวเงินนะครับผมเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นว่าเด็กทั้ง12คนเนี่ยที่เป็นเหมือนบุคคลต้นเรื่องเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคนละกว่า2ล้านบาทจากทาง Netflix เพราะว่าทาง Netflix เนี่ยได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับเหตุการณ์ตรงนี้ไปทำเป็นภาพยนตร์สารคดีลงทาง Netflixต่อมาวันที่2ตุลาคมปี62ครับช่วงบ่ายวันนี้เราก็ได้รู้ข่าวอีกหนึ่งข่าวว่าจะมีการทำภาพยนตร์ชื่อเรื่อง The Cave นางนอนต่อมาในวันที่4ทีเซอร์ตัวแรกของ The Cave ขุนน้ำนางนอนก็ได้ถูกปล่อยสู่สายตาคนไทยทุกคนเราก็จะได้รู้อีกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีบุคคลจริงๆที่เล่นอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยรวมถึงหนึ่งในบุคคลจริงๆที่จะเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้คือนายจิมวอร์นี่ที่เป็นเหมือนนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำล่ะเนี่ยนายจิมวอร์นี่จะร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยซึ่งตามข้อมูลนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะถูกนำไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ปูซานปี2019และเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่แวนคูเวอร์ปี2019ด้วยนายทอมวอลเลอร์ผู้กำกับเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าเขาตื่นเต้นกับการทำภาพยนตร์เรื่องนี้มากเขาทำโดยที่ไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายเท่าไหร่คำว่าไม่หวังผลกำไรอะไรมากมายของเขาก็คือเขาพูดง่ายๆเลยว่าหนังเรื่องนี้ทำรายได้ถึง100ล้านก็ยังไม่คืนทุนเอาละครับจบกันไปกับเรื่องราวของ
13หมูป่าณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนผมเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยยังคงติดอยู่ในหัวภาพยังคงติดตาตรึงใจใครหลายๆคนถึงภาพความสามัคคีต้องพูดว่าเป็นเหตุการณ์ระดับโลกนะพูดได้นะเพราะว่ามีหน่วยงานจากทางหลายประเทศที่เราไม่ได้พูดถึงคือในคลิปนี้ต้องขอชี้แจงอย่างนึงนะครับว่าผมพูดแต่ชื่อบุคคลสำคัญมากๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์13หมูป่าณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกับภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเท่านั้นนะฮะเท่านั้นคือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องยังมีอีกมากมายแต่ผมขอไม่พูดถึงแล้วเพราะว่าการที่เราพูดถึงบุคคลเนี่ยทั้งดีและไม่ดีก็ตามเนี่ยมันเป็นเหมือนการพาดพิงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอพูดถึงแต่บุคคลที่สำคัญจริงๆเอาที่สำคัญจริงๆเท่านั้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยสัปดาห์ที่คุณนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่เนี่ย The Cave นางนอนจะเข้าสัปดาห์นี้แล้วผมเชื่อว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนึงที่คนไทยจะพร้อมใจกันไปดูเว้ยผมคิดว่านะผมคาดการว่านะผมคาดการว่าคนไทยคงอยากเห็นน่ะคงอยากเห็นเหตุการณ์ณวันนั้นในรูปแบบของภาพยนตร์ว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าใครได้ดูตัวอย่างแล้วนะผมขอบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่อง The Cave นางนอนเนี่ยไม่ได้เล่าในรูปแบบของสารคดีจ๋าขนาดนั้นกลิ่นอายของมันเนี่ยมีความเป็นภาพยนตร์อยู่เยอะพอสมควรถ้าให้ผมอธิบายสั้นๆ นะว่ากลิ่นอายของความเป็นภาพยนตร์เนี่ยมันคือกลิ่นแบบไหนมันคือมีการเกริ่นมีตัวละครนำมีพูดถึงเหตุการณ์สำคัญมีการบิ้วอัพอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้เรารู้สึกเหมือนคนที่อยู่ในเหตุการณ์หน้าถ้ำวันนั้นผมส่วนตัวนะยังไม่ได้ดูเหมือนกันหน้าวันที่ถ่ายเนี่ยแต่ผมมองว่าเฮ้ยเป็นการจั่วเริ่มมาด้วยดีเว้ยเพราะว่าการเล่าสารคดีเนี่ยมันเหมือนเป็นการเปิดเผยข้อมูลจริงๆนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการมีสารคดีของเรื่องเนี้ยมันก็ดีแต่ถ้ามันมีการเล่าเรื่องนี้อยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์เนี่ยสิ่งนึงที่มันจะดีมากๆเลยคือการดึงอารมณ์คุณการกระชากอารมณ์คุณการพาความรู้สึกคุณน่ะให้มันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณแม่งนั่งอยู่หน้าถ้ำนั้นจริงๆไอ้เหี้ยนี่คือที่ผมมีอารมณ์กับเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ติดตามเหตุการณ์ณวันนั้นด้วยเหมือนกันผมกับที่บ้านเนี่ยติดตามเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยอย่างใจจดใจจ่อคือทองเนื้อก้าวติดตามยังไงก็ติดตามเหตุการณ์ณถ้ำหลวงวันนั้นอย่างนั้นเลยจริงคือผมเป็นอีกหนึ่งคนที่นั่งเกาะอยู่ขอบจอมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนัง The Cave นางนอนผมไม่พลาดแน่ๆและเดี๋ยวมีความรู้สึกหลังดูแน่นอนยังไงซะก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมรายการหนอนหนังกลางแปลงนะครับรายการหนอนหนังกลางแปลงที่ผมบอกอาจจะไม่ได้มาเล่าประวัติอย่างเดียวถึงแม้ว่า2คลิปแรกเนี่ยจะเป็นการเหมือนเล่าประวัติแต่รายการหนอนหนังกลางแปลงเนี่ยจะมาในรูปแบบผมบอกแล้วบางครั้งก็อาจจะมาพูดถึงต้นกำเนิดของเรื่องนั้นถ้าเป็นอย่าง The Cave นางนอนเนี่ยสร้างจากเหตุการณ์จริงใช่ไหมครับเราก็มาพูดถึงวันนั้นเหตุการณ์ณวันนั้นเกิดอะไรขึ้นและอาจจะพูดถึงเรื่องเทคนิคก็ได้ซึ่งเอาจริงๆคลิปเนี้ยหนังกลางแปลงผมบอกเลยว่ายังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเยอะมากที่เกิดขึ้นณถ้ำหลวงในวันนั้นนะครับที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ต้องบอกครับว่าผมเนี่ยเห็นเหตุการณ์วันนั้นแล้วผมโคตรแบบรู้สึกดีอะว่าเฮ้ยความสามัคคีในประเทศไทยมันมีอยู่จริงๆเว้ยมันมีอยู่จริงๆโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังช่อง YouTube หนอนหนังและเพจ Facebook Exif Entertainment ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามรายการดีๆอย่างนี้คิดว่านะ ดีไหมคอมเมนต์แล้วกันครับว่าถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรอยากให้ปรับให้เปลี่ยนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับผมยังไงซะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ทิ้งท้ายนิดนึงภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอย่าให้ใครกำหนดครับคุณต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ